ยังไงกันบ้างคะได้เห็นบรรยากาศน่ารักน่ารักของเมืองเล็กๆแห่งนี้หรือว่าบ้านแม่กำปองนั่นเองค่ะเชื่อนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะได้เห็นผ่านตาจากทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพในมุมต่างๆหรือบทความที่น่าสนใจค่ะและวันนี้นะคะนอกจากเราจะได้เห็นบรรยากาศน่ารักน่ารักของบ้านแม่กำปองแล้ววันนี้นะคะบุ้งยังได้อยู่กับบุคคลสำคัญของบ้านแม่กำปองด้วยค่ะวันนี้บุ้งมาอยู่กับพ่อหลวงธีรเมฆขจรพัฒนาภิรมย์นะคะหรือเดิมพ่อหลวงพรหมมินทร์ค่ะที่หลายๆคนรู้จักนะคะซึ่งคำว่าพ่อหลวงเนี่ยก็มาจากคำว่าผู้ใหญ่บ้านนั่นเองค่ะซึ่งท่านเป็นบุคคลสำคัญที่ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นนิตยสารนะคะหรือว่าจะเป็นบทสัมภาษณ์สำคัญสำคัญของบ้านแม่กำปองค่ะและวันนี้นะคะเรามาอยู่กับบุคคลสำคัญท่านนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าพ่อหลวงแล้วกันนะคะวันนี้มาที่นี่แล้วรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะตั้งแต่ขับรถเข้ามาด้วยบรรยากาศด้วยผู้คนด้วยธรรมชาตินะคะก็อย่างที่รู้มาว่าพ่อหลวงเนี่ยได้ทำงานเพื่อชุมชนมากมายแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาจับธุรกิจโฮมสเตย์คะครับจริงๆแล้วนี่ก็ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำของแม่กำปองเนี่ย20 กว่าปีแล้ว20 ปีแล้วก็ที่มันก้าวมาเป็นโฮมสเตย์หรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็คือถ้าย้อนไปเมื่อก่อนเนี่ยแม่กำปองมันเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะกันดาร นะครับแล้วก็ถ้าจะพูดไปก็คือมีสิ่งที่ต้องพัฒนาอีกเยอะแยะมากมายตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงกลุ่มองค์กรอะไรต่างๆทุกอย่างนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยมีอาชีพหลักก็คือการทำใบเมี่ยงนะครับอาชีพที่จะเป็นตัวรองตัวเสริมไม่มีดังนั้นพูดถึงว่ารายได้เสริมไม่มีไม่มีเลยนะครับมีแต่อาชีพหลักรายได้หลักก็คือเมี่ยงหรือว่าชานี้เท่านั้นเองแล้วนะครับผลิตภัณฑ์อันนี้เรานำไปจำหน่ายข้างนอกอย่างนี้เหรอคะถ้าเป็นเมี่ยงนี้ก็มันมีพ่อค้ามารับซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของชานี่ก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับเพิ่งมาทำกันตอนหลังเรื่องของเมี่ยงนี่เป็นหลักตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นร้อยปีมาแล้วนะครับซึ่งหมู่บ้านนี่จากการที่ผมดูประวัติแล้วไม่ต่ำกว่า130 ปีนะครับยาวนานมากแล้วเนื่องจากที่ว่ามันต้องมีสิ่งที่ต้องพัฒนามากมายนะผมก็มองไปถึงเรื่องของการทำธุรกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือสมัยนั้นจะเรียกว่าท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์เนาะใช่ใช่เพราะว่าผมจะเน้นในเรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรเป็นหลักแล้วก็รักอนุรักษ์ในวิถีชีวิตของคนในชุมชนวัฒนธรรมเก่าแก่อะไรเหล่านี้นะครับก็เลยมาวางเป้าหมายและก็วางแนวคิดในการที่จะพัฒนาหมู่บ้านแม่กำปองให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะบริการให้พักในลักษณะของโฮมสเตย์ไปด้วยเหมือนกันอันนี้ก็คือเริ่มต้นที่มาของโฮมสเตย์ก็ทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยที่วิถีชีวิตอาจจะยังคงอยู่วิถีชีวิตคงอยู่แต่คุณภาพชีวิตน่ะดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วโฮมสเตย์ของพ่อหลวงนี่ชื่อว่าอะไรคะเป็นโฮมสเตย์ของหมู่บ้านเลยนะครับของหมู่บ้านเลยคำว่าโฮมสเตย์แม่กำปองโฮมสเตย์แม่กำปองนั่นเองนะคะซึ่งก็พอเข้ามาก็จะเห็นหลายๆที่หลายๆจุดก็ตั้งเป็นโฮมสเตย์ด้วยเนาะก็สามารถเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้เลยแล้วสำหรับในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจซึ่งถือว่าธุรกิจนี้ก็เป็นธุรกิจบริการซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันดูแลยากแต่ว่าพ่อหลวงมีการดูแลจัดการในธุรกิจแบบนี้อย่างไรคะจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ผมดูแลในรูปแบบของสหกรณ์นะครับเนื่องจากว่าเรามีสหกรณ์ซึ่งเป็นสหกรณ์ไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วหรือว่าเป็นของชุมชนอยู่แล้วนะครับซึ่งหมู่บ้านเราผลิตไฟฟ้าใช้เองตั้งแต่ปี2526เป็นต้นมาแล้วก็มาจัดตั้งเป็นสหกรณ์เนี่ยปี2529นะครับดังนั้นการบริหารจัดการในกิจกรรมเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดีเรื่องของโฮมสเตย์ก็ดีเนี่ยก็บริหารจัดการในรูปแบบของสหกรณ์นั่นก็คือจะมีเรื่องของการดูระบบการรับจ่ายหรือว่าการบริหารจัดการทุกเรื่องผ่านระบบของสหกรณ์นะครับแล้วก็มีการจัดสรรปันผลอะไรต่างๆตามระเบียบนั้นเลยก็ทำให้การบริหารจัดการตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรค่ะแล้วสำหรับธุรกิจแบบนี้ของพ่อหลวงเนี่ยค่ะของบ้านแม่กำปองมีการบริการอะไรบ้างคะที่เกิดอยู่ในถ้ากิจกรรมในการบริการเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องของโฮมสเตย์ก็คือบริการที่พักเนาะอาหารนะครับแล้วก็บริการในส่วนของมัคคุเทศหรือว่าผู้สื่อความหมายในชุมชนก็จะเป็นคนในชุมชนนี้เองคนที่จะเป็นสื่อในการนำที่จะไปนำเสนอจุดท่องเที่ยวต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งผมก็ดึงเอาเรื่องของภูมิปัญญาขึ้นมาเพื่อเป็นจุดเป็นกิจกรรมบริการอีกอันนึงก็คือเรื่องของการบริการนวดนวดเรื่องของการอบสมุนไพรเรื่องย่างแค่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็น
รื่องของการบริการมีมะกุเทศมีอะไรทั้งหมดเนาะแล้วก็ส่วนกิจกรรมอื่นนะครับเป็นกิจกรรมในเรื่องของวัฒนธรรมหรือกิจกรรมในเรื่องของการบันเทิงซึ่งก็สิ่งหนึ่งก็ดึงเอาเรื่องของอย่างเช่นการทำพิธีใบสีสู่ขวัญนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เหมือนกับว่ามันเป็นวัฒนธรรมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการแสดงก็มีกลุ่มดนตรีพื้นเมืองสะเลาะซอซึงมีเด็กมีเยาวชนมาฟ้อนมาลำทั้งนี้ก็เพื่อจะอนุรักษ์ในสิ่งเหล่านี้ไว้เหมือนกันนะครับก็การบริการหลายๆอย่างก็ประมาณนี้พ่อหาไม่ได้จากในเมืองใหญ่ๆเนาะถ้าเกิดว่ามาแบบนี้อย่างที่พ่อหลวงบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งที่นักท่องเที่ยวอยากเห็นบุ้งว่าน่าจะประมาณแนวๆนี้อย่างที่พ่อหลวงมีบริการให้กับทุกๆท่านส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นไปที่ธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมค่ะและอย่างที่หนูติดตามมาก่อนหน้านี้ว่าบ้านแม่กำปองเป็นมายังไงมีวิวสวยๆมากมายเลยที่เห็นแล้วก็ติดตามมานะคะแล้วก็เห็นว่ามีโฮมสเตย์ธุรกิจโฮมสเตย์เนี่ยมากมายเลยแต่ของเรามีจุดเด่นยังไงคะพ่อหลวงคะความจริงตอนนี้มาถึงปัจจุบันนี้เนาะเรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของโฮมสเตย์เนี่ยกำลังฮิตเรื่องโดยเฉพาะ CBD หรือว่าท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับโฮมสเตย์ก็มีเยอะมากแต่ว่าจุดเด่นตรงนี้ที่พิเศษกว่าที่อื่นหน่อยหนึ่งก็คือเรื่องของบรรยากาศเรื่องของอากาศเรื่องของบรรยากาศศักยภาพในพื้นที่นะครับเรื่องของอากาศที่นี่คือไม่ต้องใช้แอร์จริงค่ะไม่ต้องใช้พัดลมใช่ค่ะไม่ต้องกางมุ้งนะครับแล้วก็เป็นวิถีชีวิตที่เหมือนกับว่าเป็นชุมชนที่อยู่กับป่าจริงๆใช่ค่ะสังเกตดูพ้นชายคาก็เป็นป่าแล้วนะครับอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นจุดเด่นแล้วก็วิถีชีวิตของคนที่นี่เป็นคนพื้นเมืองแต่มาอยู่บนเขาแต่ไม่ใช่พี่น้องชนเผ่าอื่นเป็นคนพื้นเมืองเป็นคนล้านนาครับแต่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากพี่น้องพื้นลาบแล้วก็ไม่เหมือนกับพี่น้องข้างบนพี่น้องข้างบนเหมือนพี่น้องมงพี่น้องชาติพันธุ์อื่นนะครับดังนั้นวิถีชีวิตในการทำเมี่ยงเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างจากทั้งสองพื้นที่นั่นเลยนี่ก็คือเป็นจุดต่างอันหนึ่งจุดต่างเนาะของบ้านเราครับถ้าว่าไปก็จุดต่างก็คือกำไรแล้วตอนนี้ค่ะแล้วสำหรับหนูไปเที่ยวอย่างสมมติไปเที่ยวทะเลมันก็จะมีช่วงแบบไฮซีซั่นโลซีซั่นซึ่งราคาของที่พักก็จะแตกต่างกันออกไปแต่มาเที่ยวที่นี่ได้ข่าวว่าที่นี่ไม่มีโลซีซันไม่มีไฮซีซันครับไม่โลไม่ไฮราคาก็ราคาเดิมตลอดราคาเดิมตลอดไม่มีราคาช่วงโลช่วงไฮเพราะอะไรคะความจริงราคานี้เราตั้งเป็นมาตรฐานเลยนะครับเพราะว่าราคาเป็นกลางๆไม่ถูกมากไม่แพงเกินนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคำว่าไม่โลไม่ไฮเนี่ยเราจะมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับมันจะมีทั้งกลุ่มท่องเที่ยวทั่วไปนะครับกลุ่มศึกษาและเปลี่ยนดูงานจากหน่วยงานสถาบันอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักที่ทยอยเข้ามาอยู่แล้วแล้วก็มีบริษัททัวร์อีกในส่วนของบริษัททัวร์นักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยหมายนักท่องเที่ยวบ้านเราก็คือนักท่องเที่ยวไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยตลาดต่างประเทศเนี่ยผมให้ทางบริษัททัวร์เป็นคนเดินเรื่องในเรื่องของตลาดต่างประเทศนะครับค่ะแล้วสำหรับในส่วนของหน้าหนาวอันนี้อาจจะเยอะหน่อยไหมคะพ่อหลวงหน้าหนาวนี่คนจะแน่นหน่อยครับค่ะเพราะว่าเมืองเหนือก็ต้องมาหน้าหนาวเนาะหลายๆคนก็ชอบมาหน้านั้นแต่ช่วงนั้นคนจะเยอะกว่าปกติไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่ภาคเหนือเราเนี่ยหน้าหนาวคนจะเยอะอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตรงแม่กำปองก็จะหนาแน่นขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับก็คนเยอะพอสมควรในช่วงนั้นค่ะสำหรับธุรกิจของพ่อหลวงเนี่ยค่ะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของธุรกิจสีเขียวหรือว่า Green Business ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพ่อหลวงรู้สึกยังไงกับคำนี้แล้วก็สำหรับธุรกิจที่พ่อหลวงทำอยู่เนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างอะคะคือตัวนี้เนี่ยผมจะค่อนข้างจะภูมิใจในส่วนของคำว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วผมเน้นเรื่องนี้มาตั้งนานตั้งตลอดหมายความว่าตลอดแล้วก็แถมแล้วก็แถมยังเชื่อมโยงกับเครือข่ายในกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เกิดคำว่าอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมนี่จริงๆล่าสุดนี่เราถึงการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายสิ่งแวดล้อมประเทศไทยนะครับซึ่งจะมีโปรแกรมที่นี่ก็เพิ่งไปประชุมจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมมานะครับแล้วสำหรับตรงนี้ที่นี่ผมก็เน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงของลักษณะที่เป็นท่องเที่ยวแบบสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมกับธรรมชาติธรรมชาติกับวิถีชีวิตควบคู่ไปด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ลองดูว่า
ทุกพื้นที่นอกเหนือจากหมู่บ้านออกไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นป่าทั้งหมดแล้วก็ป่าเหล่านี้ไม่ใช่ป่าธรรมดาเป็นป่าทำกินนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพในการทำเมี่ยงหรือว่าทำกาแฟก็จะมีอยู่ในก็จะอยู่ผสมผสานอยู่ในป่าถ้าจะว่าไปเหมือนกับว่าเป็นวรรณเกษตรนะครับเป็นทั้งที่ทำมาหากินเป็นทั้งที่เที่ยวที่อะไรไปในนั้นหมดเลยก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างเช่นดูแลเรื่องของความสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ใช้เวลาในการทำความเข้าใจหรือว่าสร้างความเข้าใจของคนในชุมชนเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมันก็มาเกิดผลดีพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากเมื่อก่อนเคยทำกันแบบเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมแต่ทีนี้เมื่อเรามาปรับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ถือว่าทุกอย่างเข้าระบบเข้าระบบเข้าที่เข้าทางหมายความว่าคนเข้าใจในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีความร่วมมือกันในการที่จะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้